เขาพยายามปิดข่าวมานานพยายามปิดข่าวมานานเพราะว่า86ตัวนี้ไม่ได้ตายทันทีนะแต่เป็นเพราะมันเขาพยายามปิดข่าวมานานแต่พอมันมีที่เขาทับช้างมีที่เขาเขาสนพอข่าวมันหลุดออกมาอันนี้หลุดก็คือมันทยอยรวมพี่ในฐานะคนเลี้ยงอะค่ะที่ผูกพันกันมาเกือบ15ปีเนี่ยพี่มองเรื่องนี้ว่ายังไงอะคะก็เสียใจอะมองว่าก็รู้สึกเสียใจครับก็ความรู้สึกเสียใจหดหู่มันก็มีอะแล้วกรณีที่เขาระบุว่าที่เสือตายเนี่ยเพราะว่าเกิดจากการแบบเพาะพันธุ์ในกันเองเป็นเลือดชิดแบบที่เขาใช่พวกนี้มันก็เป็นเหตุผลข้ออ้างทางวิชาการที่มันเปอร์เซ็นต์ที่มันรับฟังได้มันมีไม่ถึง 10% มันมีไม่ถึง 10% คือถามว่าที่เขาบอกว่าเป็นไซบีเรียนเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นไซบีเรียนคุณก็ผิดตั้งแต่แรกที่คุณเอาไปแล้วเพราะไซบีเรียนไม่อยู่ในอำนาจคุณไม่ต่างอะไรกับสิงโตที่คุณเอาไปไม่ได้ก็คือไซบีเรียนไม่อยู่ในอำนาจคุณไซบีเรียนเป็นของจีนถ้าเป็นไซบีเรียนจริงนะแต่ในความจริงมันไม่ใช่ไซบีเรียนมันมิกคือเสือเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเสือเบงกอลของจีนแล้วก็ทางพม่าทางไซบีเรียแถวเนี้ยอินโดจีนเนี่ยมันมีโอกาสในธรรมชาติมาที่มันจะผสมผสานกลายพันธุ์กันบ้างมันมีโอกาสที่ผสมพันธุ์กันบ้างเลือดไซบีเรียมันอาจจะมีแค่นิดหน่อยถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณยืนยันว่ามันเป็นไซบีเรียผิดตั้งแต่แรกที่คุณเอาไปคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปเลยเพราะว่าอำนาจคุณไม่มีที่จะเอาไซบีเรียไปถ้าคุณบอกเป็นเบงกอลคุณก็เอาไปไม่ได้เพราะเบงกอลเป็นของอินเดียไซบีเรียเป็นของรัสเซียนะเพราะฉะนั้นคำอ้างเนี่ยมันเป็นหักเขาเรียกว่ามันเหมือนไปทำร้ายอะไรนะกลืนน้ำลายตัวเองอ่ะมันเหมือนไปกลืนน้ำลายตัวเองเพราะคำพูดคำก่อนเนี่ยคำพูดครั้งที่แล้วที่คุณเอาไปคุณบอกว่าเสือเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินอุทยานในฐานะผู้ดูแลต้องเอาไปแต่วันนี้คุณบอกเป็นของไซบีเรียและโยนความผิดให้วัดอย่างเงี้ยความคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่รับผิดชอบอะไรเราต้องย้อนถามว่าเมื่อวานเมื่อ3ปีที่แล้วที่คุณเอาไปคุณพูดอย่างไรถ้าคุณบอกว่าติดเชื้อไปจากวัดวันที่คุณเอาไปสัตวแพทย์40คนมีสัตวแพทย์มาตรวจสอบประมาณ40คนถ้าคุณจะโยนความผิดว่าติดเชื้อวัดไม่รู้อะไรเลยวัดไม่มีสัตวแพทย์เพราะสัตวแพทย์ถอยยศไปแล้ว แต่ในขณะที่สัตวแพทย์ของกรมมีประมาณ 3-40 คน แล้วก็ตอนที่ไปอยู่ที่ศูนย์พ่อเลี้ยงก็อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องสัตวแพทย์ดูแลแล้วคุณมาโยนความผิดให้วัดเมื่อ3ปีผ่านไปแล้วมันก็ดูมันก็เป็นคำพูดที่แบบมันไม่รับผิดชอบอะ ออกแนวนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นแนวนั้นพอมาถึงวันนี้แค่คุณกระทำกับวัดแบบนี้วัดต้องให้คนบางการใครๆก็มาบริจาคอาหารอยู่ในทุกวันนี้แล้วพอมาถึงวันนี้คุณจะมาทำแบบนี้โยนความผิดให้วัดอีกรอบนึงตอนในวันที่คุณมาเอาไปคุณก็เอาที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมากก็คือการที่เอาโมเดิร์นไนน์หรือว่าช่องสำนักข่าวไทยอะมารุมถล่มที่นี่เหมือนกับวัดป่าตาบัวไม่ใช่แผ่นดินไทยผมรู้สึกเสียใจตรงที่ว่าเอาสำนักข่าวไทยมาโจมตีที่นี่เหมือนกับจนมีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนไม่ใช่แผ่นดินไทยอะเพราะคุณจะต้องการทำลายให้ล้างให้ไปให้ได้เหมือนไม่ใช่เหมือนที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินไทยอะถ้าเป็น The Voice of America นะเขาปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาอันนี้คุณเป็น The Voice of Thailandอ้างชื่อว่าเป็น The Voice of Thailand เป็นสำนักข่าวไทยแต่คุณไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศวัดป่าตาบัวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะเพราะว่าอุทยานเขาเอาไปแล้ว3ปีแล้วถ้ามันเป็นมันต้องเป็นตั้งแต่อะไรนะมันคงไม่โผล่เชื้อคงไม่โผล่มัน3ปีมันต้องเป็นตั้งแต่2-3เดือนนะถ้าติดเชื้อไปจากวัดนะ